สวัสดีครับอยู่กับผมโยนะจ๊ะนะครับกับผู้เล่นเพโอเคฝั่งสีขาวครับแต้มคะแนน 1,510 พบกับฝั่งสีแดงครับแต้มคะแนน 1,654 ครับโดยในกระดานนี้นะครับผู้เล่นฝั่งสีขาวใช้ม้าเทียมส่วนผู้เล่นฝั่งสีแดงใช้ม้ามังกรครับครับการที่เราเห็นผู้เล่นฝั่งสีแดงนะครับผมขึ้นเป็นม้าเทียมนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผู้เล่นฝั่งสีแดงนะครับจะทำการทิ่มเบี้ยแล้วเอาม้าสลับขึ้นไปเป็นม้ามังกรครับในความเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่าการที่สีแดงนะครับขึ้นม้ามังกรด้วยท่านี้นะมันเสียตาเดินเป็น2ตาโดยใช่เหตุนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นการดูเชิงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรครับตานี้สีขาวกินตัดหน้าเบี้ยเข้าไปแล้วครับสีแดงใช้เบี้ยตัวที่2นะครับกินตัดเข้ามาสีขาวครับขยับโคนไปยืนตรงแท่นหมากของสีแดงครับฝั่งสีแดงขยับขุนขึ้นเชื่อมเรือสีขาวเห็นพิกัดครับจึงเอาเรือไปกดขุนแดงครับฝั่งสีแดงขยายม้าปีกซ้ายมาจับโคนสีขาวมีม้าผูกจึงไม่สนใจครับเดินม้าตัวขวามาด้านล่างสีแดงก็ขยายม้าไปทางปีกขวาอีกตัวหนึ่งสีขาวครับทิ่มเบี้ยฝั่งสีแดงเอาเรือมาจับเบี้ยผูกไว้สีขาวไม่สนครับผมกินลุกไป1ทีครับสีแดงใช้เม็ดกินตอบกลับจากนั้นครับสีขาวทำการซ้อนม้านะครับผมจะกินเบี้ยหน้าโคนนั่นเองสีแดงก็เลยเอาเรือไปผูกแต่เหมือนกับเราโฟกัสผิดทางครับผมสีขาวโยนเม็ดเข้าไปที่หน้าขุนครับสีแดงใช้เม็ดกินสีขาวครับเอาม้ากินเข้าไปครับตานี้สีแดงก็เลยเอาเรือจับโคนซะเลยครับผมแต่ฝั่งสีขาวก็ไม่ยอมครับเอาโคนขึ้นไปผูกเบี้ยสีแดงจึงถอยม้าจับโคนครับส่วนสีขาวถอยม้ากลับมาตั้งหลักสีแดงเดินตามแผนครับผมใช้ม้ากิน2โดยกินโคนก่อนจากนั้นสีขาวครับใช้เบี้ยกินต่อมาครับสีแดงใช้เรือกินนะครับสีขาวครับเดินโคนเข้าไปนะครับตานี้เป็นตากดสีแดงเปิดโคนไม่ได้สีแดงจึงทิ่มเบี้ยไล่ม้าครับม้าขาวไปจับเบี้ยริมกระดานสีแดงครับเอาเรือกดม้าสีขาวครับผมเอาเรือไปจับเบี้ยคว่ำไว้หรือเขาจะซ้อนเรือกันแน่สีแดงครับเลยขยับขุนหลบไปก่อนจากนั้นครับสีขาวเอาเรือตีลุกสีแดงเอาโคนบังสีขาวจึงถอยเรือหลบครับส่วนสีแดงโยนม้าลงมานะครับจับ2ปากกันที่ม้าสีขาวครับผมเอาเรือมาผูกเพิ่มครับแต่สีแดงกินแล้วครับสีขาวใช้เรือกินฝั่งสีแดงครับเอาเรือกินเรือสีขาวใช้ขุนกินส่วนสีแดงใช้เบี้ยนะครับทิ่มเบี้ยริมไล่ม้าสีขาวจึงเดินม้าไปให้โคนผูกครับฝั่งสีแดงครับยกเรือขึ้น1ช่อง
สีขาวครับผมถอยม้ามาจับโคนหน้าขุนสีแดงก็เลยเดินโคนนะครับขึ้นมาผูกอีก1ปากครับสีขาวเห็นเช่นนั้นครับผมจึงเอาโคนผูกเพิ่มอีก1ปากเหมือนกันคราวนี้สีแดงก็เลยใช้เรือครับกดม้าไว้สีขาวลงมือกินเลยครับผมฝั่งสีแดงครับก็ใช้โคนกินแต่ตานี้ครับสีขาวใช้เรือนะครับกินได้เลยโดยที่ขุนกินกลับไม่ได้นะครับขุนสีแดงครับขยับหลบและสีขาวก็กินเบี้ยจากตรงนี้ขอเร่งความเร็วในการรับชมนะครับโดยสีขาวนะครับก็พยายามไล่กินเบี้ยสีแดงนะครับส่วนสีแดงก็พยายามหาทางลุกขุนสีขาวและในตานี้ครับเหมือนสีแดงจะถอดใจนะครับผมจึงเอาเรือกินแลกม้าครับสีขาวกินตัดแต่เกมนี้ไม่ได้นับเพราะยังมีเบี้ยความอยู่1ตัวครับจากนั้นก็ทำการลุกจนดังภาพนี้ครับ